สวัสดีครับวันนี้ผมมี Tuya Wi-Fi Power Monitor Switch จากแบรนด์ Orbis มาแนะนำครับจุดเด่นของสวิตช์รุ่นนี้คือมีฟังก์ชันวัดค่าการใช้พลังงานตัวสวิตช์มีขนาดกระทัดรัดครับวัสดุเป็นพลาสติกสีขาวผิวเรียบมันดูดีเลยครับด้านหน้ามีเทอร์มินอลสำหรับต่อสายต่างๆซึ่งประกอบไปด้วย Line In Line Out Newton In Newton Out S1 S2 สำหรับต่อสวิตช์ภายนอกครับแรงดัน input ตั้งแต่100ถึง240โวลต์กระแสสูงสุดรับได้ที่16แอมป์ครับด้านหลังมีสวิตช์สำหรับรีเซ็ตเข้าโหมดแพริ่งสั่งงานปิดเปิดแบบแมนนวลได้ครับมีรูระบายอากาศช่วยระบายความร้อนให้กับตัวสวิตช์ได้เป็นอย่างดีในส่วนของวงจรภายในดูสะอาดเรียบร้อยดีครับเมื่อดูที่รีเลย์พิกัดกระแสสูงสุดอยู่ที่16แอมป์ตามสเปคที่ระบุไว้ครับ Tuya โมดูล CB2S รองรับการเชื่อมต่อทั้งบลูทูธและ Wi-Fi 2.4 GHz ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Tuya Smart หรือ Smart Life ครับเซ็นเซอร์วัดการใช้พลังงานใช้ ICBL 0942การต่อวงจรใช้งานทำได้หลายรูปแบบตามลักษณะการใช้งานครับจะต่อแบบไม่ใช้สวิตช์ภายนอกก็ได้ครับเราต่อแค่ Line In Line Out Newton In Newton Out เน้นการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันหรือจะต่อแบบทำงานร่วมกับสวิตช์ภายนอกก็ได้เช่นกันนะครับรองรับการใช้งานร่วมกับสวิตช์แบบล็อกเกอร์หรือว่าสวิตช์ป๊อกแป๊กที่เราคุ้นเคยหรือสวิตช์แบบรีเซ็ตสวิตช์ที่เราคุ้นเคยในชื่อสวิตช์กลิ่งสามารถตั้งค่าการทำงานให้เหมาะกับประเภทของสวิตช์ภายนอกที่เราใช้งานได้ภายในแอปรองรับการต่อวงจรแบบสวิตช์2ทางครับการเชื่อมต่อตัวสวิตช์เข้ากับแอปพลิเคชัน Tuya Smart หรือ Smart Life ครับแต่ที่เครื่องหมายบวกเลือก Add Device จากนั้นแอปพลิเคชันจะตรวจพบตัวสวิตช์โดยอัตโนมัติผ่านทางสัญญาณบลูทูธครับแต่ Add ตั้งค่าการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz ตัวสวิตช์ก็พร้อมทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันเรียบร้อยครับฟังก์ชันต่างๆของตัวสวิตช์มีดังนี้ครับในส่วนแรกไปดูที่ทัมเมอร์ก่อนครับในส่วนนี้ก็จะมีหัวข้อย่อยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ไปนะครับหมวดหมู่แรกเคาน์ดาวน์ครับส่วนนี้ก็ใช้ในการตั้งเวลานับถอยหลังนะครับจะตั้งปิดหรือว่าตั้งเปิดก็ได้เมนูถัดไปสเกดูลครับเป็นการสร้างหรือว่ากำหนดตารางการทำงานในส่วนนี้เราก็สามารถกำหนดช่วงเวลาหรือว่าวันที่เราต้องการให้ทำงานเป็นกำหนดเวลาเปิดหรือว่าเวลาปิดครับฟังก์ชันต่อไปครับเซอร์คูลเลตในส่วนนี้ก็เป็นการกำหนดรอบการทำงานนะครับว่าจะให้ตัวสวิตช์ปิดกี่นาทีเปิดกี่นาทีนะครับสลับกันไปอันนี้ก็เป็นรอบการทำงานนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับ random ครับตรงนี้ก็จะเป็นการกำหนดการทำงานแบบสุ่มนะครับโดยขั้นต่ำเวลาที่เราสามารถตั้งค่าได้เนี่ยก็คือ30นาทีครับฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือ inching ครับการตั้งค่าหน่วงเวลานั่นเองครับสำหรับสวิตช์รุ่นนี้ตั้งค่าหน่วงเวลาได้ต่ำสุดที่2วินาทีครับฟังก์ชันต่อไป electric นะครับก็คือเกี่ยวกับการใช้พลังงานนั่นเองนะครับโดยจะแสดงการใช้พลังงานเป็นแบบ real time นะครับแบ่งเป็นค่ากระแสครับพลังงานแรงดันแล้วก็การใช้พลังงานสะสมส่วนการเรียกดูบันทึกค่าย้อนหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลในส่วนนี้สามารถเก็บได้นานสูงสุดกี่เดือนนะครับซึ่งผมเดาเอาว่าอาจจะได้สักประมาณ6เดือนส่วนสุดท้ายครับเมนู setting ในเมนูนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนครับส่วนแรกด้านบนสุด switch lockคือบันทึกการทำงานของสวิตช์ครับตัดลงมาครับ Relay Status ในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดสถานะเริ่มต้นของสวิตช์เช่นกรณีไฟดับเมื่อมีไฟกลับมาจ่ายให้กับตัวสวิตช์ให้สวิตช์อยู่ในสถานะไหนอยู่ในสถานะ On หรือว่า Off หรือว่าเป็นสถานะล่าสุดก่อนที่ไฟจะดับไปครับถัดลงมาครับล่างสุด Switch Type Setting ครับในส่วนนี้เป็นการตั้งค่าการทำงานร่วมกับสวิตช์ภายนอกโดยแบ่งออกเป็น3ลักษณะตัวเลือกแรกนะครับ Locker Switchflip to change state ในการตั้งค่าลักษณะแบบแรกนะครับก็คือใช้ร่วมกับสวิตช์แบบป๊อกแป๊กนะครับทุกครั้งที่มีการกดสวิตช์ภายนอกสถานะของสวิตช์ก็จะมีการเปลี่ยนไปตามที่เรากดซึ่งมันอาจจะสร้างความสับสนกรณีที่เรานำไปใช้งานเพราะว่าถ้าสวิตช์เรามันมีมาร์กอยู่สถานะของสวิตช์จริงๆกับสวิตช์ภายนอกอาจจะไม่ตรงกันตอนนี้ต่อสวิตช์ไว้เรียบร้อยนะครับซึ่งก็จะเป็นสวิตช์ล็อกเกอร์หรือว่าสวิตช์ป๊อกแป๊กทั่วไปนะครับเรามาดูสถานะนะครับตอนนี้นะครับสวิตช์ปิดอยู่นะครับถ้าเราเปิดที่ตัวสวิตช์ภายนอกสถานะก็จะตรงกันอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราปิดที่แอปพลิเคชันตัวสวิตช์ก็ยังเปิดอยู่นะครับแต่พอเรามากดตอนนี้สวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดแต่ว่าสวิตช์จริงๆจะเปิดดังนั้นนะครับมันจะสร้างความสับสนในการใช้งานนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้สถานะ
ของสวิตช์มันเป็นยังไงกันแน่นะครับมันจะสร้างความสับสนต่อไปนะครับเมื่อเราเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นอีกแบบนึงก็คือ Locker Switch แต่ว่าเป็นแบบ State Synchronous นะครับก็คือจะตรวจสอบสถานะของสวิตช์ภายนอกกับสวิตช์จริงๆให้ตรงกันอยู่เสมอตัวอย่างเช่นตอนนี้สวิตช์เปิดอยู่ดูจากสถานะสวิตช์ตอนนี้ก็ได้ครับสวิตช์จริงๆอ่ะเปิดอยู่นะครับไฟติดอยู่เมื่อเรากดเปิดที่สวิตช์ภายนอกอีกครั้งนึงสถานะของสวิตช์จริงๆจะไม่เปลี่ยนนะครับเป็นสวิตช์เปิดอยู่ตรงกับสวิตช์ภายนอกเมื่อเราปิดสวิตช์ภายนอกในแอปก็ปิดเช่นกันครับต่อไปนะครับเดี๋ยวลองสั่งที่แอปพลิเคชันครับเมื่อเรากดเปิดอีกครั้งที่สวิตช์ภายนอกก็ยังคงสถานะอยู่แบบนี้ก็จะลดความสับสนเรื่องสถานะของสวิตช์จริงๆกับสวิตช์ภายนอกไปได้ครับการใช้งานร่วมกับสวิตช์อีกหนึ่งรูปแบบคือรีเซ็ตสวิตช์หรือว่าสวิตช์กลิ่งนะครับเราก็เชื่อมต่อเข้าที่เทอร์มินอล S1 S2 เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบสวิตช์การตั้งค่าในเมนู Setting นะครับในส่วนของ Switch Type ให้ตั้งค่าเป็น Reset Switch จากนั้นเรามาดูการทำงานนะครับการทำงานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสวิตช์กดแล้วก็จะเด้งออกนะครับแต่ว่าสถานะของสวิตช์ก็จะเปลี่ยนไปตามที่เรากดสวิตช์แต่ละครั้งครับการทำงานร่วมกับสวิตช์ภายนอกก็มีประมาณนี้ครับการใช้งานร่วมกับเมนูซีนหรือว่าการสร้างออโตเมชันนะครับสำหรับสวิตช์รุ่นนี้เราสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างลองไปดูกันครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเลือกเงื่อนไขเป็น When Device Status Change เลือกตัวสวิตช์ของเราครับออปชันต่างๆที่มีให้เราเลือกใช้ก็เช่นสถานะของสวิตช์นะครับการตั้งค่าเคาท์ดาวน์นะครับหรือว่าเป็นสถานะของการใช้พลังงานต่างๆยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้ตัวสวิตช์มาควบคุมการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้นะครับตั้งค่า Overload Protection นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการใช้พลังงานเกินที่เรากำหนดให้ตัวสวิตช์ตัดการทำงานยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการใช้พลังงานเกิน5วัตต์ให้สั่งปิดตัวมันเองตอนนี้นะครับเงื่อนไขที่ตั้งไว้ก็คือให้ตรวจสอบการใช้พลังงานนะครับถ้ามีการใช้พลังงานเกินที่เรากำหนดก็ให้ปิดการทำงานของตัวสวิตช์ตอนนี้ผมมีหลอดไฟอยู่แต่ผมจะถอดหลอดไฟออกก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเราเปิดแล้วเนี่ยพลังงานมันจะไม่เกินตามที่เราสร้างเงื่อนไขไว้กลับไปที่ตัวสวิตช์นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งเปิดสวิตช์ก่อนเราไปดูที่หน้าอิเล็กทริกครับตอนนี้นะครับจะมีค่าแรงดันนะครับแต่ในส่วนของเคอร์เรนต์หรือว่ากระแสแล้วก็พาวเวอร์เนี่ยจะเป็น0อยู่เนื่องจากว่ายังไม่มีโหลดแต่ว่าตัวสวิตช์เนี่ยทำงานอยู่จากนั้นเดี๋ยวผมจะใส่หลอดไฟเข้าไปนะครับซึ่งเมื่อมีการใช้พลังงานเกิน5วัตต์เนี่ยตัวสวิตช์ก็ต้องถูกตัดการทำงานโอเคนี้ตัดละเนื่องจากว่ามีการใช้พลังงานเกินนะครับก็คือใช้พลังงาน 5.5 วัตต์เกินมา 0.5 ครับตัดการทำงานของตัวสวิตช์ไปทันทีอันนี้ก็คือช่วยในการสร้างออโตเมชันจำกัดค่าการใช้พลังงานได้นะครับหรือว่าเอาไว้เซฟตี้อุปกรณ์ตัวอื่นๆที่เราอาจจะเอาตัวสมาร์ทสวิตช์รุ่นนี้ไปควบคุมไว้นั่นเองอีกหนึ่งกรณีนะครับกรณีที่เราอาจจะนำตัวสวิตช์ไปติดตั้งไว้ในบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราอาจจะมีความจำเป็นต้องรีเซ็ตตัวสวิตช์หรือว่าต้องแอดตัวอุปกรณ์เข้ากับแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้งนะครับการเข้าโหมดแพริ่งนะครับให้ใช้วิธีการปิดเปิดสวิตช์ติดต่อกัน5ครั้งนะครับเพื่อทำการรีเซ็ตตัวสวิตช์ครับเมื่อสวิตช์ถูกรีเซ็ตนะครับไฟก็จะกระพริบเตือนเรานะครับคือที่ไฟที่ต่อไว้ก็จะดับไปด้วยนะครับแล้วก็ที่ตัวสวิตช์เองก็จะมีสัญลักษณ์เป็นไฟกระพริบสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการนำไปใช้งานร่วมกับ Home Assistant นะครับเนื่องจากว่าเป็น Wi-Fi สวิตช์ของ Thuya เนี่ยเราจำเป็นต้องนำเข้า Home Assistant ผ่านทาง Thuya Indication นะครับซึ่งก็มีอยู่2 option นะครับ Indication ที่เป็นแบบ Cloud Server นะครับหรือว่าจะเป็น Local Thuya ก็จะมีการ Config ที่แตกต่างกันไปครับ
ซึ่งในส่วนนี้นะครับผมทดสอบการใช้งานกับ Home Assistant ผ่านทาง Indication Tuya นะครับจะสังเกตว่าเมื่อเราเข้ามาที่ในส่วนของ Device นะครับจะมี Entity ที่เป็น Sensor เนี่ยซ่อนอยู่แบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้โชว์ค่าขึ้นมาก็ให้เราทำการ Enable Sensor ต่างๆให้ทำงานก่อนนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็ไปที่ในส่วนของ Setting เนี่ยนะครับแล้วก็ไป Enable นะครับเปิดการใช้งานแล้วก็อัปเดตก็ทำเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับเพื่อที่จะเปิดใช้งานให้โชว์ขึ้นมานะครับซึ่งหลังจากที่เรา enable แล้วก็รอประมาณ30วินาทีนะครับเพื่อให้ค่านั้นโชว์ขึ้นมานะครับตอนนี้ค่าต่างๆของตัวเซ็นเซอร์ก็แสดงขึ้นมาให้เราดูได้แล้วนะครับก็จะมี current power voltage ครบเลยนะครับซึ่งการอัปเดตค่าที่เซ็นเซอร์อ่านได้นะครับเมื่อเทียบกับในแอปSmart Light นะครับกับใน Home Assistant Indication Tuya ก็ถือว่าใช้เวลาใกล้เคียงกันนะครับก็อัปเดตพร้อมๆกันเลยนะครับไม่ได้ต่างกันมากครับแต่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับบางช่วงเวลาด้วยลงมาด้านล่างก็จะมีในส่วนของ Configuration นะครับ Power On Behavior ตรงนี้ก็ Status Relay นั่นเองนะครับหรือว่า Power On State แสดงเป็นโค้ดตัวเลขนะครับไม่ได้มีชื่อบอกแต่สำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะอยากได้การทำงานแบบโลคอลจริงๆนะครับไม่ต้องผ่านทูย่าใดๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมมา DIY แฟลตเฟิร์มแวร์ทัสมอต้าให้กับสวิตช์รุ่นนี้กันครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงถ้าไม่อยากพลาดจะลืมกดติดตาม iPhoshop DIY ไว้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ